ครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับวงเวียนใหญ่นี่ครับด้านซ้ายจะเป็นสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับติดไฟแดงอยู่ดูบรรยากาศเริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่นะครับรถก็ยังเยอะอยู่นะครับวงเวียนใหญ่จากวงเวียนใหญ่ไปบางแคนะครับตอนนี้อยู่วงเวียนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเข้าถนนอินทรพิทักษ์ไปสี่แยกท่าพระนะครับแล้วก็ไปบางแคถนนอินทรพิทักษ์นะครับตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแยกบางยี่เรือนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าเทิดไทยไปตลาดภูนะครับสามแยกแยกบางยี่เรือนะครับตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับตรงไปก็สี่แยกท่าพระนะครับนี่คือสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่นะครับสะพานนาวจำเนียนนี่เพชรเกษมซอย1บรรยากาศช่วงวันหยุดนะครับปีใหม่วันนี้วันที่30นะครับ30ธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับไปไหนมาไหนก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับสำหรับพี่น้อง FC นะครับช่องบ่าวดินตอนนี้ก็มาถึง4แยกนะครับ4แยกท่าพระนะครับนี่สถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับสายสีน้ำเงินท่าพระหลัก2นะครับท่าพระเตาปูนแล้วก็ลงใต้ดินนะครับมุ่งหน้าไปทางบางแคนะครับมาดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งถนนเพชรเกษมเดี๋ยวนี้เขาก็เอาต้นไม้มาปลูกกันแล้วนะครับเกาะกลางนี่คือบรรยากาศของถนนเพชรเกษมนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่นี่ก็เป็นสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่นะครับตรงวัดวัดนวลนรดีนะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นวัดทองศาลางามแล้วก็โรงพยาบาลบางไผ่นะครับด้านซ้ายจะเป็นโรงพยาบาลพญาไท3ถนนเพชรเกษมนะครับโอ้ปลอกกลางนี่ปลูกต้นไม้กำลังเขียวกันเลยนะครับตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเอาต้นไม้เอานี่มาปลูกกันแล้วก็ดูสบายตาดีนะก็ดูล่มลื่นดีนะครับปลูกต้นไม้เกาะตรงเกาะกลาง
รถเมย์สาย7นะครับสาย7กวิ่งจากหัวลำโพงนะเนี่ยนี่จะเป็นแยกบางว่านะครับออกขวาก็จะไปเข้าเส้นราชพฤกษ์ไปบรมราชชนนีนี่คือสถานีบางว่านะครับสยามนะครับด้านขวาด้านซ้ายก็มีคอนโดมิเนียมนะครับติดกับเส้นทางรถไฟฟ้ากันเลยเส้นใหญ่นะครับมุ่งหน้าไปบางแคนะครับสำหรับคลิปนี้พานั่งรถเที่ยวกันนะครับช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถนนเพชรเกษมนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี่ก็คือสถานีเพชรเกษม48นะครับนี่เป็นรถเมล์ไฟฟ้านะไม่ค่อยเยอะนะครับขับสบายวันนี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพนี่ไปไหนมาไหนนี่สะดวกเลยนะครับไม่ต้องกลัวรถติดนะนะครับซีคอนบางแคหรือว่าห้างฟิวเจอร์พาร์คบางแคเก่านะครับนี่ครับห้างซีคอนบางแคนะครับสถานีภาษีเจริญคอนโดมิเนียมเยอะเลยนะครับถนนเพชรเกษมราชมนตรีนะครับ
ด้านซ้ายจะเป็นตลาดบางแคนะครับนี่รถก็ยังติดอยู่นะติดเฉพาะด้านหน้าตลาดบางแคนะครับถ้าหลุดนี่ออกไปก็วิ่งได้นะครับเพราะว่าตลาดบางแคนี่มันเป็นตลาดใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือไม่เทศกาลนะครับรถก็จะเยอะคนเข้ามาซื้อของกันนะครับใครที่ไม่ได้เดินทางกับต่างจังหวัดก็จะมาแวะมาซื้อของไปกินไปฉลองกันนะครับหรือว่าไปไหว้พระไหว้เจ้านะครับห้างวันเดอร์นะครับดีพาร์ทเมนต์สโตร์นะครับด้านซ้ายยังอยู่นะครับห้างวันเดอร์บางแคนะนี่คือบรรยากาศของตลาดบางแคนะครับรถติดนิดหน่อยนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นแยกบางแคนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปออกกัลปะพึกไปบางบอนได้นะจากบางแคแยกนี้นะครับรถเมย์สาย7นะครับนี่รถเมย์ไฟฟ้าศึกษานารี2นะครับแล้วก็หัวลำโพงไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ